การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับวิกิทุกวันอาทิตย์เป็นประจำกับรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่ Ideas และทริคดีๆสำหรับบ้านสวยๆของคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงฤดูซัมเมอร์อีกแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมเกือบทุกคนนะคะแล้วหลายครอบครัวก็อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดตามชายหาดหรือว่าตามภูเขานะคะคุณผู้ชมคะถ้าเราหาแอคทิวิตี้เป็นเอาท์ดอร์นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องนึกถึงการปิ้งบาร์บีคิวใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยวิกกี้จะมีข้อมูลมาฝากให้ถึงคุณผู้ชมว่าทาวบาร์บีคิวของเราก็จะมีหลายฟังก์ชันหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวที่ขนาดใหญ่หรือจะเป็นโพร์ตเบิลคือหมายความว่าหิ้วไปไหนมาไหนก็ได้นะคะและส่วนรายละเอียดนั้นก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับบาร์บีคิวถือเป็นเมนูอาหารอันดับต้นๆที่เรามักจะเลือกมาประกอบอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์เพราะนอกจากจะทำง่ายและมีรสชาติที่ลงตัวของเนื้อสัตว์และผักผลไม้ที่หอมกรุ่นจากเตาแล้วนะครับเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบาร์บีคิวก็คือการได้ร่วมกันปิ้งย่างอาหารบนเตาและรับประทานอาหารไปพร้อมๆกันนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการย่างบาร์บีคิวให้อร่อยนั้นนอกจากวัตถุดิบจะต้องสดใหม่และสูตรอาหารที่อร่อยแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเตาบาร์บีคิวที่จะต้องมีคุณสมบัติในการให้ความร้อนได้อย่างพอเหมาะอีกด้วยครับเรื่องการปิ้งย่างเนี่ยคือสะดวกที่สุดก็คือว่าต้องเป็นเตาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และที่สำคัญคือใช้พื้นที่ไม่มากเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวเนี่ยมันจะมีหลากหลายให้เราได้เลือกนะครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางและใหญ่ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะแตกต่างกันขนาดเราก็จะมีเรื่องระบบที่มี2ระบบของเราตอนนี้ก็คือจะเป็นระบบที่ใช้ระบบชาโคนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือใช้ระบบแก๊สซึ่งระบบแก๊สนั่นจะเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ส่วนที่เป็นชาโคจะเป็นไซส์ที่เล็กที่ไฮเทคโนโลยีที่สุดก็คือจะมีหัวเตาถึง4หัวแล้วก็จะแบ่งเป็นการย่างแล้วก็สามารถทอดได้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ในการใช้เป็นหัวเตาแก๊สเพื่ออุ่นน้ำซุปได้นะครับสำหรับตัวที่ใหญ่ที่สุดส่วนตัวที่รองลงมาก็จะมี2หัวแก๊สที่สามารถปรับเรื่องความละเอียดของความร้อนได้เวลาที่เราใช้งานเตาบาร์บีคิวนอกจากจะทำหน้าที่ปรุงอาหารให้สุกแล้วดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยของเตาบาร์บีคิวนั้นยังเป็นหน้าตาให้กับเจ้าของบ้านได้อีกด้วยนะครับและยิ่งใช้งานบ่อยก็ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพพื้นผิวภายนอกควรทำจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสส่วนพื้นผิวภายในอย่างตะแกรงหรือถาดย่างอาหารนั้นก็ควรเคลือบด้วยสารเคลือบที่ช่วยให้อาหารไม่หลุดล่อนติดกับตะแกรงนั่นเองครับซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านที่ชอบย่างอาหารด้วยถ่านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเตาบาร์บีคิวที่ทันสมัยนะครับเพราะในปัจจุบันเตาบาร์บีคิวที่ใช้ถ่านชาโคลเป็นเชื้อเพลิงนั้นเขาก็มีการออกแบบฟังก์ชันต่างๆมาอย่างดีเช่นกันครับชาโคลเนี่ยจะเป็นการย่างอาหารโดยใช้ถ่านเป็นตัวกระจายความร้อนซึ่งถ่านเนี่ยมันจะมีในส่วนหนึ่งคือเรื่องรสชาติของอาหารแล้วก็เรื่องความหอมนะครับถ่านชาโคลนั้นเราจะมีอยู่2ไซส์นะครับ2ขนาดด้วยกันซึ่งขนาดใหญ่เนี่ยจะมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะจะมีล้อเข็นแล้วก็ที่สำคัญคือมีฝาปิดในการอบด้วยตัวไซส์เล็กเนี่ยก็จะมีจุดสำคัญคือสามารถพกพาในกรณีที่เราออกไปเที่ยวภายนอกเช่นทะเลหรือว่าไปเที่ยวภูเขาสามารถมีเตาตัวนี้เข้าไปทำอาหารได้โอ้โหมีทั้งขนาดกลางสำหรับปาร์ตี้ส่วนตัวและยังมีขนาดเล็กสำหรับครอบครัวแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากมีไว้ครอบครองบ้างแล้วสิครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณสมชายอธิบายมาสักครู่เองว่าเตาบาร์บีคิวที่ระบบชาร์คอลนะคะคือมีทั้งขนาด
เล็กและขนาดกลางนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยขนาดเล็กค่ะสามารถจะทำอาหารได้สำหรับ4ท่านค่ะที่สำคัญที่สุดราคาคุณผู้ชมคือเป็นสไตล์ที่ portable ค่ะคือสามารถจะหิ้วไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือจะเป็นภูเขาค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะเราอยู่ช่วงเบรก2ของรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่นะคะซึ่งเรายังพูดถึงเรื่องทาวบาร์บีคิวกันต่อค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นทาวบาร์บีคิวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายเหมาะสำหรับจัดงานปาร์ตี้ใหญ่หรือสามารถจะจัดงานเป็นอัลโดร์ที่มากันหลายๆท่านค่ะคุณผู้ชมในเครื่องรุ่นนี้จะมีนวัตกรรมยังไงหรือว่าฟังก์ชันหลากหลายแค่ไหนก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับเตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่ที่สามารถประกอบอาหารสำหรับแขกมากกว่า10คนขึ้นไปนั้นมักจะเป็นระบบที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งระบบนี้มีเทคโนโลยีที่กระจายความร้อนทำให้อาหารสุกเร็วในขณะที่ยังสดใหม่และยังสามารถประกอบอาหารได้หลายประเภทอีกด้วยครับเตาปิ้งย่างที่ใช้ระบบแก๊สนะครับจะมี2ไซส์ด้วยกันคือขนาด4หัวและ2หัว4หัวนี่จะเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดนะครับแล้วก็2หัวจะเป็นไซส์ขนาดกลางซึ่ง2หัวเนี่ยจะมีโซนทำอาหารอยู่2โซนนะครับเป็นการใช้ความร้อนจากแก๊สก็คือเป็นการย่างแล้วก็สามารถอบได้โดยมีฝาปิดที่เป็นไซส์ใหญ่ก็จะมี4โซนด้วยกันในการทำอาหารจะแบ่งเป็นโซนในการย่าง 50% อีกโซนนึงก็จะเป็นโซนการทอดอีก 50% เหมือนกันตัวเตาตัวนี้จะไม่มีเรื่องเขม่าหรือกลิ่นควันต่างๆนะครับจะเป็นการให้ความร้อนผ่านระบบแท่งแก้วเพื่อกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงนะครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาในเตาบาร์บีคิวของเรานั้นนอกจากจะตอบโจทย์การใช้งานให้เราสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งที่อยู่นอกบ้านแล้วยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยนะครับแต่หลังจากปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมให้เวลากับการทำความสะอาดเตาบาร์บีคิวทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานกันด้วยนะครับเรื่องอายุการใช้งานจะอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีการใช้งานบ่อยโอเคมันก็จะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและก็การดูแลรักษาเป็นหลักๆนะครับซึ่งการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลรักษาตามคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก็จะยืดอายุการใช้งานครบตัวอายุของตัวสินค้าครับผมคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้เตาบาร์บีคิวจะมีการออกแบบหลายดีไซน์และหลายฟังก์ชันนะคะซึ่งทางคุณผู้ชมสามารถจะเลือกแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะและในวันนี้รายการของเรา Ideas Today by Hey Play นำเสนอหลายรุ่นหลายออกแบบนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมก็เลือกรุ่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วก็ถูกใจคุณผู้ชมค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะเวลาของรายการ Ideas Today by Hey Play หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 5:45 ถึง 5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกิท่องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ